ครับสวัสดีครับต่อจากตอนที่แล้วครับที่มาเทพื้นครับตอนนี้ก็เทไปแล้ว1 กระสอบนะครับก็ได้ประมาณ2 เมตรนี่แหละ2 เมตรคูณ 2 เมตรโอเคตอนที่แล้วครับเทพื้นบ้านสวนนะครับจะขัดมันด้วยตำบลภูเงินอำเภอกันตั้งจากศรีเกตครับตอนนี้ก็เทไปแล้วก็ปรับระดับไปปาดปูนไปนะครับตอนนี้ก็ใช้นี่แหละสามเหลี่ยมชั่วคราวก็ไม้แข็งนี่แหละเชื้อราก็ระดับน้ำปรับให้ได้ระดับนะครับใกล้เคียงนะครับระดับหรือว่าใกล้เคียงนะครับปาดขัดโอเคก็จะมาทำเลยนะครับเพราะว่ากลัวจะเทอีกกลัวจะมันจะแข็งตัวก่อนก็ขัดไปเทไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่น้ำก่อนนะครับรดน้ำปูนที่ปูนยังไม่แห้งนะครับเราปาดไปแล้วนะครับจะทำขัดมันเทไปขัดไปนี่แหละทำคนเดียวก็ช้าหน่อยไม่ทันปูนนะถ้าหลายคนก็แป๊บเดียวโอเคมานี่แล้วก็เอาปูนซีเมนต์นะปูนผงนะครับแฉ่งขัดมันตรงนี้นะครับก็ใส่ปูนผงนะครับแกะที่ใหญ่เนี่ยใหญ่เขียวนี่แหละครับกำเลยแล้วกันง่ายๆนะครับอย่างมือเดียวแป้งละครึ่งก็แป้งเดี๋ยวเอาไปหวานนะครับเหมือนหวานข้าวอะครับก็จะกำโอ้ยสะบัดสะบัดนะครับสะบัดข้อมือให้ทั่วๆนะครับเป็นเม็ดช่างมันนะโรยไปให้ทั่วเลยเยอะก็จะขึ้นมันเยอะนะเทคนิคนะของใครก็ของใครนะครับแต่ละช่างจะทำไม่เหมือนกันโอเคโอเคเปิดปูนแล้วตรงไหนบางก็ใส่เพิ่มหน่อยนะฮะดูจากความเข้มของปูนนะครับโอเคแล้วเราก็เตรียมเอาเจียงขัดมันเรามานะครับขัดรอบแรกก่อนชุบน้ำกันเราใส่ทรายปูนเต็มแล้วนะโอเคมาทำให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เจียงนะครับครับนะฮะเจียง15 องศานะครับซ้ายองขวานะครับ
เห็นความเงานะครับความมันรอบแรกก็ผ่านๆไปก่อนนะครับอย่ามกว้างๆนะครับเป็นเล่เสร็จเมื่อโอเคจะได้หน้ามันประมาณนี้นะครับก่อนรอบแรกตรงนั้นก็ต้องเอาใช้ถุงปูนวางนะครับที่นี่ตรงนี้กันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเอียงเหล็กให้ขึ้นเงาความมันนั่นเองถ้าไม่ขึ้นก็เนี่ยไปกับมาซ้ายกับขวาเอียงนี่รอบแรกก็เอาผ่านๆก่อนนะครับรอบแรกกันมันหมาดก่อนครับก็จะได้เคลื่อนคัดมันแล้วครับตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวไล่อีกทีนะครับไปด้านในแล้วก็ทำอย่างนี้อีก2รอบนะครับก็ต้องรอให้หมาดก่อนแล้วค่อยมาคัดมันอีกทีนะครับเป็นแนวทางนะครับใช้เกียงคัดมันนี่แหละโซโลนี่แหละครับอย่างซ้ายอย่างขวาน้ำหน่อยก็ได้มันแห้งก็จุ่มน้ำนะครับโอเคก็เป็นแนวทางในการผสมปูนคัดมันนะครับปูน TPI เขียวนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่หรือใครสนใจทำด้านการทำบ้านสวนด้วยตัวเองนะครับใช่ไหมก็พยายามทำด้วยตัวเองเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแรงใจช่างแมวในการทำคลิปโดมใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานนี่ก็ต้องปาดหน้าแรกให้หมดก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก็มาปัดขัดมันใหม่นะครับนี่ครับทำจากหน้างานจริงเลยนะครับมันไม่มันอยู่ที่ท่านคัดนี่แหละเงาไม่เงานะครับรอบแรกปาดไปก่อนเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับคุณก็ TPI เราซุปเปอร์นี่แหละครับ